สวัสดีครับผมเป็นชินดุนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบเสียงกีตาร์นะครับกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ Washburn รุ่น WIDLX นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ค่อนข้างสเปคดีรุ่นหนึ่งของกีตาร์ Washburn นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างชอบรุ่นนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเป็นกีตาร์สีดำนะฮะแล้วก็มันก็มีไบดิ้งนะฮะที่ค่อนข้างเด่นชัดนะฮะไบดิ้งก็คือขอบนั่นเองนะฮะยาวไปถึงหัวเลยนะครับผมอินเลย์ก็ค่อนข้างสวยนะฮะแล้วปิกอัพก็เป็นของดันแคนนะฮะดันแคน USM นะครับผมอ่ะสเปคค่อนข้างดีฮะบอดี้บางน้ำหนักเบามากนะฮะเล่นแล้วรู้สึกแบบว่าเป็นมิดมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราฟังเสียงกันเลยนะฮะเริ่มจากปิกอัพตัวเน็กก่อนนะฮะคราวนี้ฟังปิกอัพตัวบิดก่อนฮะอันนี้เป็นแก๊กผสมนะฮะปิกอัพ2ตัวฟังเสียงแตกกันบ้างนะฮะและนี่ก็คือเสียงนะครับคร่าวๆของ Washburn WIDLX นะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจรุ่นนี้อยู่แล้วกันนะฮะพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ